รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการ Cooking Guru นะฮะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นาทีนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้นะครับเท็ดดี้จะเข้าครัวกับเชฟประจวบนิรังสรรค์นะฮะเชฟกูรูด้านอาหารตัวจริงของเรานะฮะกับเมนูอร่อยๆ อย่างข้าวจี่วัฟเฟิลลาบนะครับเป็นเมนูทานเล่นที่ทำง่ายแต่อร่อยมากๆครับยังไงติดตามชมกันให้ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้นะฮะอาจารย์ยิ่งศักดิ์รออยู่ครับมีเมนูดีๆนะครับที่จะมาช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์ให้กับจานอาหารของคุณครับช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับมายืนอยู่ที่หน้าร้านเดอะโพเมโลอัมพวาครับและที่นี่นะครับมีความสร้างสรรค์แต่ละเมนูให้มีความเป็นเอกลักษณ์และจุดเด่นของร้านนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเมนูอาหารครับคุณผู้ชมซึ่งเมนูเด็ดที่ขายดีทางร้านเขาแนะนำนั่นก็คือปลาทูชูชีครับเป็นปลาทูแม่กองแถบนี้ขึ้นชื่อว่ารสเลิศเนื้อก็แน่นเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับแม่ต้องถามคุณแอมแล้วล่ะว่าทำไมเมนูปลาทูชูชีของทางร้านเราถึงได้แบบเป็นเมนูยอดนิยมมากจุดประกายสร้างสรรค์เมนูนี้ได้อย่างไรคะแอมปลาทูก็จะเป็นของประจำคู่กับแม่กองเลยเราก็เลยเลือกปลาทูที่มาทำเป็นชูชีค่ะทางร้านก็ใช้กะทิของอัมพวานะคะจึงทำให้ปลาทูชูชีที่ออกมาเนี่ยค่ะรสชาติเข้มข้นหอมมันแล้วก็เหมือนใช้กะทิคั้นสดเลยค่ะสมคำล้ำลือไหมมันก็ต้องพิสูจน์ขนาดกำลังพอเหมาะเลยตัวไม่ใหญ่เกินไปอุ้ยตายเนื้อปลาทูนุ่มจังเลยแล้วก็ขาวๆเนาะต้องบอกเลยคุณผู้ชมครับรับประทานเข้าไปคำแรกนะกลิ่นหอมของพริกแกงเนื้อปลาทูเป็นชิ้นที่ไม่เละและที่สำคัญได้ความหอมมันจากกะทิด้วยเล่าเคล็ดลับเมนูเด็ดนี้ให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะว่าทำยังไงมันถึงได้เป็นแบบนี้ก็ขั้นตอนแรกนะคะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันแล้วก็จะผัดพริกแกงให้หอมค่ะส่วนกะทิที่เราใช้นะคะจะเป็นกะทิอัมพวาค่ะเป็นเคล็ดลับเมนูเด็ดของเรานะคะขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองค่ะเราจะเอาปลาทูนะคะที่ได้สดๆจากแม่กลองนะคะมาต้มเพื่อทำให้ไม่คาวนะคะแล้วก็เนื้อสุกนุ่มพอดีเลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองนะครับที่เป็นผู้ช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นตอนทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็จุดประกายสร้างสรรค์ความอร่อยหลากหลายเมนูได้อย่างไม่รู้จบครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแอมมากเลยนะครับที่ใจดีมาช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์ให้กับเราในวันนี้อาหารรสชาติดีๆแล้วก็สะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยนะคะป้ายร้านเด็ดอัมพวาการันตีนะครับคุณแอมรับเลยนะคะขอบคุณค่ะและเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้อีกนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากได้สูตรเมนูปลาทูชูชีสามารถเข้าไปดูได้นะครับที่ www.yingsakfood.com นะครับหรือตามลิงก์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยเราจะอัพสูตรอาหารตำรับแสนอร่อยจากกะทิอัมพวาไว้ให้นะครับสัปดาห์หน้าเราจะไปจุดประกายเมนูสร้างสรรค์กันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดครับช่วงนี้มาอัปเดตความรู้ดีๆเพื่อสุขภาพกับโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพร่วมกับสสส.และวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติค่ะโดยก่อนเริ่มกิจกรรมครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากคุณมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการนี้ค่ะเมนูต้มเปลือกของคุณนั้นปริมาณโซเดียมลดลงจากต้มเปลือกปกติ
ึง 49% ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนตั้งใจเรียนกันมากๆเพราะสูตรนี้บอกเลยว่าเรียนแล้วนำกลับไปใช้ในกิจการได้จริงซึ่งเมนูแกงเปรอะจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1467.26 มิลลิกรัมเมื่อปรับลดแล้วเหลือเพียง 746.36 มิลลิกรัมนั่นหมายถึงปริมาณโซเดียมที่ลดลงถึง 49% เลยค่ะอาหารอีสานที่ไม่มีความเค็มแล้วด้วยก็โอเคเลยค่ะเรายังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวาอากาศเอกหญิงแพทย์หญิงวรวรรณลิมชัยประมนตรีเลขาธิการเครือข่ายลดบริโภคเค็มมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการลดเค็มไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะสนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบเอาละครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกนะฮะคุณผู้ชมเมนูน่ากินมากๆเลยนั่นก็คือข้าวจี่วัฟเฟิลลาบนั่นเองครับเราจะทำในส่วนของข้าวจี่วัฟเฟิลกันก่อนครับขั้นตอนแรกนะฮะเชฟใส่อะไรก่อนใส่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวใส่ในภาชนะก่อนข้าวเหนียวหุงสุกนะครับใส่ลงในภาชนะนะก็จะมีเกลือกับพริกไทยปรุงรสง่ายๆก็คือจะเป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับแล้วก็พริกไทยป่นนะครับไข่ไก่2ฟองเราก็จะทำการขยำให้เข้ากันขยำให้เข้ากันก่อนเนาะจากนั้นนะฮะคุณผู้ชมนี่เลยนะครับเคล็ดลับของพวกเราในวันนี้นะครับอัมพวากะทิ 100% นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเลยแหละครับเราก็จะใส่กะทิอัมพวาลงไปนะคุณผู้ชมข้าวจี่ของเราเนี่ยเวลาไปโดนความร้อนนะฮะโอ้โหกลิ่นกะทิหอมๆเข้ากับข้าวเหนียวมากๆเลยนะครับสีสวยเลยนะฮะระหว่างที่ลุงเชฟของเรานะครับกำลังผสมข้าวเหนียวนะครับผมจะเตรียมในส่วนของน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับเป็นน้ำมันสำหรับทอดนะฮะอาหารจะกรอบอร่อยนะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นหืนนะครับวันนี้พอเราเอาข้าวเหนียวไปจี่เนี่ยเขาก็ต้องโดนความร้อนนานๆน้ำมันปาล์มอันนี้ถือว่าช่วยได้เยอะเลยนะครับของมรกตนะฮะสังเกตง่ายๆฝาสีเขียวแบบนี้ครับคุณผู้ชมนี่เทใส่ไว้ก่อนวันนี้นะฮะหลังจากผสมตัวข้าวเหนียวแล้วนะฮะให้ปล่อยให้ข้าวเหนียวเขาแห้งลงนิดนึงก่อนครับแล้วก็อันนี้ลุงเชฟของเรามีตัวช่วยนิดนึงก็จะเป็นตัวที่ตักไอศกรีมนะฮะก็เป็นสกู๊ปเวลาทุกชิ้นก็จะได้เท่ากันเนาะเท่ากันวันนี้ทำงานง่ายขึ้นเยอะเลยจากนั้นก็ทาน้ำมันของมรกตลงไปนะครับน้ำมันปาล์มตามมรกตนะครับเอาละครับพอกระทะวัฟเฟิลของเราร้อนได้ที่นะครับน้ำมันมรกตร้อนแล้วก็ใส่ไป1สกู๊ปแล้วก็ปิดฝาได้เลยครับโอ้โหดูน่ากินมากๆเลยข้างนอกนะครับกรอบนะฮะข้างในยังนุ่มๆอยู่นะครับแล้วก็หอมกลิ่นกะทินิดๆน่ากินมากๆเลยอันนี้ข้าวจี่ของเราเรียบร้อยแล้วคาร์โบไฮเดรตพร้อมเหลือโปรตีนใช่เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำลาบแบบง่ายๆกันนะฮะคุณผู้ชมเอาละครับคุณผู้ชมข้าวจี่วัฟเฟิลของเรานะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาทำลาบไก่กันตอนแรกเรายังไงครับก็ลวนไก่ก่อนลวนไก่ก่อนก็ง่ายๆเลยนะคุณผู้ชมนะดูตามเชฟประจวบเลยน้ำเปล่านะครับกับเนื้อไก่บดเอาละครับเอาละครับอันนี้ไก่ของเรานะฮะรวนจนสุกปุ๊บแบบนี้ยกลงจากเตาเลยขั้นตอนการทำลาบนะครับง่ายๆครับคุณผู้ชมวันนี้เราใช้ผงปรุงลาบน้ำตกตราโลโบนะครับใช้สะดวกนะครับเพิ่มรสชาติอาหารให้จัดจ้านเข้มข้นยิ่งขึ้นแหละครับนี่วันนี้จะทำลาบไก่นะจริงๆข้างซองเขาบอกหมดแล้วฮะคุณผู้ชมว่าใช้กี่กรัมยังไงนะนี่นะครับ1ช้อนเต็มๆแบบนี้นะครับพูดเลยว่าตักขึ้นมานะฮะคุณผู้ชมกลิ่นข้าวคั่วลอยมาหอมมากๆน่ากินจริงๆครับจริงๆซองนี้นี่คือครบรสแล้วนะเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดหอมทุกอย่างนะครับแล้วก็เพิ่มความเป็นสมุนไพรแบบไทยๆนะครับหอมแดงนะฮะใส่ลงไปเลยครับจากนั้นนะครับตามด้วยผักชีฝรั่งซอยแบบนี้แหละครับต้นหอมต้นหอมซอยนะครับอันนี้เราก็ได้จริงๆเนี่ยคือได้แล้วใช่ตรงนี้จะมีช่อสะระแหน่กับพริกแห้งทอดเดี๋ยวไว้โรยหน้าอันนี้เดี๋ยวเราไว้โรยหน้าตอนตกแต่งนะครับเอาละฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาแต่งจานพร้อมๆกันนะฮะกับเมนูข้าวจี่วัฟเฟิลลาบครับเอาละครับอันนี้ก็เรามาจัดใส่จานเสิร์ฟกันนะฮะคุณผู้ชมนี่นะครับลาบไก่ของเรานะครับเต็มๆถ้วยเลยนี่น่ากินมากครับแล้วก็จะมีสะระแหน่นะครับหอมๆเลยใบมิ้นท์นะพริกแห้งทอดเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้และก็เชฟประจวบในวันนี้นะครับข้าวจี่วัฟเฟิลลาบครับ
งหน้านะครับกูรูมืออาชีพยังคงมีของดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับติดตามชมกันให้ได้นะครับช่วงวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพครั้งนี้พามาชมภาพบรรยากาศเมนูวุ้นสตรอเบอรี่กันค่ะพระเอกของเราก็คือวุ้นนางเงือกนั่นเองค่ะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันเติมนมสดรสจืดตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดเติมน้ำตาลทรายคนจนละลายใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดปิดไฟเนื้อสตรอเบอรี่บดละเอียดคนให้เข้ากันส่วนผสมส่วนที่1สีผสมอาหารสีเขียวแก่ส่วนที่2สีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่น้ำสตรอเบอรี่เข้มข้นลงไปวุ้นสีเขียวเทลงในพิมพ์เป็นส่วนใบตามด้วยวุ้นสีแดงให้เต็มพิมพ์แบบนี้ก็จะได้วุ้นสตรอเบอรี่แสนสวยไปทำขายแล้วค่ะใครอยากได้สูตรแบบเต็มๆเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสักฟู้ดทีวีได้เลยค่ะกลุ่มวุ้นรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะถึงอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆกับช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพครั้งนี้เรามีเมนูแสนอร่อยลงทุนน้อยทำขายได้กำไรงามมาฝากค่ะกับเมนูหมี่คลุกค่ะซึ่งเวิร์กช็อปในครั้งนี้มีผู้ประกอบการจากหลายร้านและยังมีผู้ประกอบการจากทางห้างสรรพสินค้าแมคโครได้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากแต่ถ้าคุณเปลี่ยนมาใช้น้ำเชื่อมคุณจะลดระยะเวลาในการเคี่ยวเส้นของมันก็จะดูนุ่มชุ่มฉ่ำแต่ไม่เละแฉะผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทั้งความรู้และเทคนิคการทำหมี่คลุกกันไปอย่างครบถ้วนพร้อมวิธีการคำนวณต้นทุนสำหรับการต่อยอดในการสร้างกำไรสร้างอาชีพและที่สำคัญผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปทุกคนยังได้รับใบประกาศนียบัตรไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะส่วนใครไม่ได้เข้าร่วมเวิร์กช็อปในครั้งนี้ไม่ต้องเสียใจค่ะเพราะวันนี้เรามีสูตรการทำหมี่คลุกมาให้ชมกันด้วยค่ะเริ่มจากการทำซอสค่ะใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมปรามิตรผลลงในภาชนะตามด้วยน้ำซอสปรุงรสซอสพริกซอสเห็ดหอมซีอิ๊วขาวและน้ำส้มสายชูนำขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันพอเดือดใส่ซีอิ๊วดำหวานและพริกขี้หนูป่นคนผสมให้เข้ากันพอเดือดปิดไฟเตรียมไว้จากนั้นใส่เส้นหมี่ขาวลวกลงในภาชนะตามด้วยซอส20กรัมกระเทียมเจียวและน้ำมันกระเทียมเจียวคลุกเคล้าให้เข้ากันจนเส้นแห้งดีจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟพร้อมไก่ลวกฉีกเป็นเส้นถั่วงอกลูกชิ้นหมูลวกโรยด้วยกากหมูเจียวและขึ้นช่ายซอยแค่นี้ก็พร้อมขายแล้วค่ะซึ่งเคล็ดลับที่ทำให้เมนูหมี่คลุกรสชาติอร่อยกลมกล่อมมีความชุ่มฉ่ำสีสันดูสวยเงางามนั่นคือการใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมปรามิตรผลนั่นเองค่ะที่สำคัญใช้ง่ายสะดวกสบายคุมรสชาติของน้ำซอสหมี่คลุกให้ไม่หวานแหลมเหมือนกับใช้น้ำตาลทรายทั่วไปอีกด้วยค่ะและจากสูตรนี้ต่อ1เสิร์ฟมีราคาต้นทุนอยู่ที่26บาท20สตางค์เท่านั้นเองค่ะทำขายกำไรดีแน่นอนส่วนใครที่สนใจอยากได้สูตรเต็มๆเพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจหรือสร้างอาชีพที่มั่นคงสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยนะคะสวัสดีค่ะชื่อ1นะคะเป็นเจ้าของร้านกูคิเช่นซึ่งอยู่ในซอยรามคำแหง 52/2 ครับไปเรียนครั้งนี้รู้สึกดีมากได้เทคนิคแล้วก็ความรู้มาอีกเพียบแล้วก็เราสามารถเอามาต่อยอดได้กลับมาก็ลองเลยคิดว่าโอเคมากๆเลยครับแล้วก็ถือว่าดีมากมันเป็นเมนูที่ว่าเสริมกับในร้านได้พอได้รู้กับผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วคือโอเคมากเป็นน้ำเชื่อมที่ใช้งานง่ายมากมันเราไม่ต้องมานั่งเชื่อมมานั่งเคี่ยวให้เสียเวลาประหยัดเวลาแล้วก็รสชาติคงที่ถือว่าดีมากๆเวิร์กช็อปมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพสำหรับครั้งต่อไปพลาดไม่ได้กับเมนูทำเงินเหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ขายทำง่ายขายคล่องกำไรยั่งยืนใครสนใจอย่ารอช้ารีบสมัครกันเข้ามาแบบด่วนๆรับจำนวนจำกัดสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมครับมีหลายท่านทีเดียวอินบ็อกซ์มาถามอาจารย์ยิ่งศักดิ์กันเยอะเลยนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าต้องไปคุยงานกับลูกค้าบ้างละบางคนก็บอกว่าจะต้องไปนัดเจอกับแฟนไปคุยกันคุกกี้กันบ้างแต่ปรากฏว่าเขามีปัญหาเรื่องกลิ่นปากเราควรจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรวันนี้ก็เลยต้องมาหาคำตอบให้นะครับกับทุกคนวันนี้มาพบกับทันตแพทย์ตัวจริงกันเลยนะครับท่านศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดร.พรชัยจันสิทธิานนท์นะครับที่คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกราบสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอยากจะถามนะคะกลิ่นปากเกิดจากอะไรอ่ะจ
ินแปลงนี่มีเกิดได้จากหลายสาเหตุครับสาเหตุหลักก็คือคนมีปัญหาสุขภาพในช่องปากได้แก่ฟันผุเหงือกอักเสบปากแห้งดื่มน้ำน้อยอันที่3ก็เป็นเรื่องของอาหารอาหารมีกลิ่นนะมีกลิ่นสตอปลาร้ากระเทียม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 ด้วยกระเทียมแล้วทีนี้เรามีวิธีแก้ไขมั้ยคะสยบปัญหากลิ่นปากแบบกรึบเดียวจบอะไรเงี้ยมีไหมคะเพราะว่าก่อนอื่นเราต้องไปแก้ที่ต้นเหตุมันก่อนนะครับอันที่1ก็คือไปพบทันตแพทย์ก่อนเพื่อไปตรวจดูว่ากลิ่นปากเนี่ยมันมาจากช่องปากหรือเปล่านะเช่นมาจากฟันผุเราก็ให้ทันตแพทย์แก้ไขฟันผุก่อนนะครับเพราะว่าฟันผุถ้าเราไม่แก้ไขมันลุกลามไปถึงโพรงประสาทฟันทำให้เกิดเป็นหนองแล้วก็ทำให้เสียชีวิตได้อย่างที่เราเคยข่าวบอกว่าติดเชื้อจากช่องปากแล้วทำให้เสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นฟันผุก็เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาอีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของเหงือกอักเสบก็ต้องไปพบทันตแพทย์เพื่อรักษาภาวะเหงือกอักเสบซึ่งอยากจะเรียนอาจารย์ว่าจริงๆเราดูสภาวะเหงือกอักเสบง่ายๆครับอยากให้ทุกท่านลองยิ้มดูช่องปากดูแล้วว่าถ้าเหงือกเรามีสีชมพูปกติอย่างนี้นี่คือเหงือกปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่เห็นเหงือกแดงๆคราบแดงๆอย่างเงี้ยมีบวมอย่างเงี้ยก็คือเริ่มต้นของเหงือกอักเสบพอเราพบทันตแพทย์เสร็จเรากำจัดสิ่งที่เป็นสาเหตุก่อนกำจัดฟันผุกำจัดรักษาเหงือกอักเสบได้แล้วเราก็ต้องเริ่มมาดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเองซึ่งวิธีการที่ถูกต้องก็คือแปรงฟันอย่างน้อยวันละ2ครั้งแปรงฟันให้ถูกวิธีนะครับเน้นว่าต้องถูกวิธีแล้วก็ใช้เครื่องมือที่ทำความสะอาดตรงซอกฟันฟันก็รักษาแล้วเหงือกก็ดูแลแล้วอาหารการกินมีกลิ่นติดล่ะก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับก็ต้องหลีกเลี่ยงถ้าเราจะไปอย่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะไปพบลูกค้าไปพบปะผู้คนก็ช่วงนั้นก็สำคัญก็ถ้าเราต้องสัมผัสใกล้ชิดก็หลีกเลี่ยงอาหารมีกลิ่นสักหน่อยถ้าอยู่บ้านรับประทานเสร็จก็ไปสีฟันซักทีนี้ยาสีฟันกับน้ำยาบ้วนปากที่เขามีโฆษณากันเนี่ยอาจารย์หมอมันได้ผลจริงไหมคะขอบอธิบายเรื่องน้ำยาบ้วนปากก่อนนะครับน้ำยาบ้วนปากเนี่ยอาจจะช่วยลดการยึดติดของคราบจุลินทรีย์ยืดระยะเวลาในการเกิดคราบจุลินทรีย์ได้แต่วิธีการที่สำคัญที่สุดในการลดคราบจุลินทรีย์คือการแปรงฟันให้ถูกวิธีเราต้องเข้าใจก่อนว่าคราบจุลินทรีย์เนี่ยเวลาเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดตรงรอยต่อระหว่างฟันกับเหงือกคราบจุลินทรีย์มันไปเกาะตรงนั้นถ้าเราแปรงฟันไม่ถูกวิธีวางแปรงไม่ถูกเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปกำจัดตรงจุดเริ่มต้นของคราบจุลินทรีย์มองภาพอย่างนี้ว่าคราบจุลินทรีย์มันเหมือนเราเรียกว่าไบโอฟิล์มมันว่าช่องปากเราชุ่มชื้นอยู่แล้วมันก็มีแผ่นคราบบางๆติดอยู่เราบ้วนน้ำเท่าไหร่เนี่ยเหมือนพื้นที่มีตะไคร่น้ำนะครับบ้วนน้ำฉีดน้ำไปเท่าไหร่เนี่ยตะไคร่น้ำไม่หลุดแต่เราไม่ได้ขัดออกใช่การขัดก็คือการแปรงฟันครับอาจารย์ทีนี้อาจารย์หมอยังไม่ได้พูดนะยาสีฟันล่ะต้องเลือกแบบไหนยากยาสีฟันต้องควรจะมีฟลูออไรด์เป็นองค์ประกอบโดยเฉพาะคนไข้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุสูงเพราะว่าเรายอมรับกันว่าฟลูออไรด์เป็นสารเคมีที่สำคัญในการป้องกันฟันผุเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งเลือกยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์อันที่สองเลือกยาสีฟันที่มีสารคืนความแข็งแรงให้กับผิวฟันนะครับต้องบอกว่าเวลาน้ำตาลเข้าไปในปากเนี่ยมันก็แบคทีเรียมาใช้น้ำตาลเกิดกรดก็กัดคราบฟันกรดก็กัดเคลือบฟันทำให้ฟันอ่อนแอเพราะฉะนั้นทำไมเราไม่หายาสีฟันที่มีสารเพิ่มความแข็งแรงคืนแร่ธาตุกลับคืนไปจากเดิมที่โดนกรดกัดก็เอาแร่ธาตุกลับคืนไปฟันจะได้ยังคงแข็งแรงใช่ครับแค่นี้ปากเราก็สะอาดใช่ครับไม่มีกลิ่นแล้วไม่มีกลิ่นแล้วถ้าเรากำจัดโรคในช่องปากได้ครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอนะครับที่มาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับเรื่องของการสยบกลิ่นปากอย่างถูกวิธีกราบขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับจากประสบการณ์ของอาจารย์นิ่งศักดิ์เองในฐานะที่ต้องทำงานพิธีกรนะคุณผู้ชมต้องสอนนักเรียนแล้วก็ต้องพบปะกับผู้คนมากมายโอ้ยกลิ่นปากนี่ดีไม่ได้เลยนะเมื่อก่อนนะจะต้องพกยาอมมีสเปรย์คอยดักกลิ่นปากไว้ตลอดเวลาเลยแต่ตั้งแต่อาจารย์นิ่งศักดิ์เปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันคูลเดนคูลิ่งเปปเปอร์มินท์ที่คุณหมอแนะนำต้องบอกเลยนะครับว่าใช้แล้วรู้สึกว่ากลิ่นปากหอมสดชื่นเพราะเป็นกลิ่นเปปเปอร์มินต์อ่อนโยนต่อช่องปากของเรามากๆและพอใช้ไปเรื่อยๆก็จะรู้สึกมั่นใจทุกครั้งเวลาพูดเวลายิ้มนะครับรู้สึกว่าฟันของเราสะอาดแล้วก็แข็งแรงไม่มีกลิ่นปากคนจัดฟันอย่างเราก็ใช้ได้นะครับฟังสาระแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลฟันเสร็จแล้วคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะครับตอนนี้นานๆกับเท็ดดี้รอคุณผู้ชมอยู่ครับหลังจากที่เราได้รับความรู้ดีๆเกี่ยวกับการดูแลช่องปากจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปแล้วนะคะเราสองคนมีสิ่งที่น่าสนใจมาบอกต่อเพิ่มเติมค่ะเมื่อกี้ได้กลิ่นอะไรหอมๆ อยู่ก็ไม่รู้ที่นี่กำลังทำอะไรอ่ะข้าวผัดแฮมนะฮะโอ้โหผมอุ่นแค่2นาทีนิดๆกลิ่นนี่หอมทั้งบ้านเลยเปิดไหมเปิดสิอ่ะเปิดนะฮะตอนดึงก็ระวังนิดนึงนะนี่ดูครับโอ้โหดูที่ชิลก็นี่ดูดออกแป๊บเดียวเลยนะ
ครับน่ากินมากๆเลยข้าวผัดแฮมของเรานะฮะอันนี้เป็นหนึ่งในเมนู Frozen Food ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับข้าวผัดแฮมเป็นข้าวผัดที่เอาไปแช่แข็งเนาะเมื่อกี้ผมแกะออกมาเจาะรูปึ๊บปึ๊บปึ๊บเวฟแค่2นาทีครับคุณผู้ชมเหมือนผัดใหม่ๆเลยน่ากินมากๆแหมน่าอร่อยขนาดนี้นอกเหนือจากข้าวผัดแฮมแล้วเนี่ยนะคะเรายังมีอีก10เมนูแสนอร่อยเลยนะเมนูแรกของเราเนี่ยค่ะข้าวผัดแฮมหอมฉุยแบบนี้มีข้าวผัดไข่มังสวิรัติข้าวผัดปลาสลิดข้าวผัดปลาทูสมุนไพรข้าวผัดกะเพราหมูสับข้าวกุ้งกระเทียมข้าวไก่ผัดซีอิ๊วญี่ปุ่นข้าวผัดน้ำพริกลงเรือข้าวผัดน้ำพริกอ่องและข้าวผัดเขียวหวานค่ะสำหรับผู้ที่กำลังสนใจอยากทำธุรกิจอาหารนะครับแต่อยากเริ่มต้นด้วยการขายแบบออนไลน์ก่อนนะครับง่ายๆเลยนะฮะคุณผู้ชมคอร์สนี้เหมาะมากๆครับกับหลักสูตรคอร์สเรียนทำอาหารแช่แข็งนะครับหรือว่า Frozen Food นะครับคอร์สนี้นะครับคุณจะได้เรียนกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับแล้วก็ทีมงานของพวกเรานะครับจัดเต็มถึง10เมนูอย่างที่บอกเลยครับใช่ค่ะเราจะสอนคุณตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบนะแล้วก็การทำอาหารยังไงให้เหมาะสมกับการเอาไปทำเป็นอาหารแช่แข็งรวมถึงบรรจุภัณฑ์การแพ็คต่างๆและที่สำคัญที่สุดเลยในปัจจุบันเนี่ยนะถ้าไม่สอนข้อนี้ไม่ได้เลยคือการคำนวณต้นทุนและกำไรค่ะไม่ว่าจะขายปลีกหรือขายส่งรวมถึงสอนคุณออกแบบโลโก้แล้วก็สอนคุณขายแบบครบวงจรตั้งแต่0จนถึง10เลยนะฮะครบจริงๆครับการันตีเลยนะครับคุณผู้ชมว่าสามารถนำความรู้นะครับไปประกอบอาชีพสร้างธุรกิจได้แน่นอนนะครับในรูปแบบขายออนไลน์หรือว่าขายหน้าร้านก็ได้นะครับระยะเวลาเรียนนะครับเพียงแค่2วันเท่านั้นครับวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับและที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชุดเชฟผ้ากันเปื้อนนะครับแพ็คเกจจิ้งอุปกรณ์ทุกอย่างทางวิทยาลัยจัดเตรียมให้คุณครบทั้งหมดเลยแหละครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับทั้งหมดนี้นะคะ 25,000 บาทเท่านั้นเองค่ะเรียกได้ว่าหารออกมาเสร็จแล้ว10เมนูเหลือ 2,500 เท่านั้นเองจบแล้วเนี่ยนะคะมีใบประกาศนียบัตรจากทางวิทยาลัยของเราด้วยคุณผู้ชมดูอยู่นะสนใจนะคะติดต่อมาได้เลยนะครับโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0922658968นะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับ0922658968นะครับหรือว่าติดต่อเข้ามาได้นะครับทุกช่องทางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า LINE นะครับ @yingsakfood ครับทักมาได้เลยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับรายการ Cooking Guru ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับเท็ดดี้นานาและก็เชฟประจวบนะครับในทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะครับเท็ดดี้จะเข้าครัวนะฮะกับเชฟประจวบนิรังสรรค์นะครับกูรูตัวจริงด้านอาหารของพวกเรานะครับกับเมนูเนื้อบดพริกแกงมัสมั่นชีสกับกล้วยทอดนะครับคือถ้าได้ลองทำนะฮะตอนนี้คือหอมมากๆกินนะครับกินของแกงมัสมั่นเรียบร้อยนะฮะคุณผู้ชมครับกับเมนูของเราในวันนี้นะครับเนื้อบดพริกแกงมัสมั่นชีสและกล้วยทอดนะครับ